กรีดลั่นบ้านแก้มบุ๋มรีวิวสุ่มตักพิมรี่พายได้ทองของไม่ซ้ำเจอแซวรู้ราคาทองยังกรีดลั่นบ้านแก้มบุ๋มรีวิวสุ่มตักพิมรี่พาย3กล่องได้แผ่นทองคำแถมของไม่ซ้ำเจอชาวเน็ตแซวยับรู้ราคาทองจะกรีดดังกว่านี้กระแสสุ่มตักฟีเวอร์กำลังมาแรงมีพ่อค้าแม่ค้าจากหลายร้านค้าร่วมโปรโมทด้วยการทำกิจกรรมสุ่มตักของจากโฟมกันเพียบโดยเฉพาะร้านออนไลน์ดังๆอย่างพิมรี่พายที่ขายตักหนึ่งในราคา500บาทพร้อมมีของรางวัลมาล่อตาล่อใจมากมายเช่นแหวนทองแผ่นทองคำโทรศัพท์มือถือและเงินสดผสมกับขนมของใช้และอาหารแถมแทบจะเป็นประเด็นรายวันไปแล้วเพราะกระแสสุ่มตักพิมรี่พายมีดราม่าจากเพื่อนรักไม่เว้นวันเช่นของในกล่องสุ่มเหมือนกันเป๊ะอย่างกับแฝดดราม่าแผ่นทองที่ร้านทองไม่รับซื้อหรือทีมงานหยิบสินค้าออกกลางไลฟ์สดล่าสุดแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมลุ้นรางวัลจากการสุ่มตักในครั้งนี้สาวแก้มบุ๋มได้สั่งซื้อมา3กล่องระบุว่าตนเองมีได้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวในการสั่งซื้อแต่ใช้เป็นเฟซบุ๊กลับแทนเพื่อที่จะดูว่าจะได้รับอะไรบ้างโดยกล่องที่1ได้รับขนมผักกรอบไฟเบอร์ซีอิ๊วพร้อมถามทำไมน้อยจังอ่ะก่อนจะกรี๊ดลั่นบ้านเมื่อเห็นถุงซองแดงๆที่บรรจุทองคำ 0.1 กรัมฉันได้ทองแค่นี้เหรอกล่องที่2ได้รับขนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาร้าซีอิ๊วและหมูฝอยส่วนกล่องสุดท้ายเป็นโกโก้ปลาร้าซอสปรุงรสวิตามินซีและขนมซึ่งจะเห็นได้ว่ากล่องสุ่มตักของสาวแก้มบุ๋มนั้นได้รับสิ่งของต่างๆไม่ซ้ำภาพจากคำบ้ามพีนับตั้งแต่สาวแก้มบุ๋มรีวิวก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตมากมายพร้อมมีคนแห่เข้ามาแซวยับจนมียอดวิว 2.8 ล้านไม่ว่าจะเป็นจะตกใจมากกว่าถ้ารู้ราคาทองที่ได้กรี๊ดเหมือนได้ทอง2บาทดีใจตอนได้ทองจะตกใจตอนไปร้านทองว่าเขาไม่รับชื่อ3กล่องนี้ได้ของคุ้มกว่าของคนอื่นอีกเก็บไว้อย่าขายถ้าน้ำมันไปขายแพงกว่านอกจากนี้สาวแก้มบุ๋มยังคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตว่าคำคอมเมนต์ฉันจะเอาทองไปขายรอดูจะมีคนซื้อของฉันไหมแฟนคลับแห่คอมเมนต์แม่หญิงลีแจ้งข่าวประสบอุบัติเหตุอัปเดตอาการล่าสุดแม่หญิงลีแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กประสบอุบัติเหตุโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดแฟนคลับคอมเมนต์กันใหญ่ทำเอาหลายคนเป็นห่วงกันใหญ่เมื่อเน็ตไอดอลชื่อดังแม่หญิงลีบูหงาวไลคงขวัญหรือที่รู้จักในพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ประสบอุบัติเหตุท่ามกลางบรรดาแฟนคลับคอมเมนต์เป็นห่วงกันใหญ่ล่าสุดวันที่1กรกฎาคม65เพจแม่หญิงลีลูกแม่ค้านั่งตลาดโพสต์ภาพรถยนต์กระบะสีดำที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งลงข้างพร้อมแจ้งข่าวว่าเหตุเกิดที่สุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนในขณะที่บรรดาแฟนคลับถามไทยเกิดอาการกันใหญ่ซึ่งต่อมาแม่หญิงลีอัปเดตอาการอีกครั้งแบบติดตลกตนเองปลอดภัยดีโดยเผยว่าคนแบบกูไม่เป็นอะไรง่ายง่ายกูทำบุญไว้เยอะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงจำนวนมากอาทิพระคุ้มครองถือว่าฟาดเคราะห์ขับรถกันดีๆนะแม่และระวังหน่อยแม่เป็นห่วงขอบคุณ Facebook แม่หญิงลีลูกแม่ค้านั่งตลาดเนเงินแจงดราม่าตักทองปลอมเผยเหตุผิดพลาดขอโทษไม่คิดหลอกใครแจงทำไมเอาทองปลอมมาเน็ตไอดอลไม่คิดโกงใครทำงานตรงนี้ผิดพลาดเราเสียหายเนเงินแจงดราม่าตักทองปลอมขอโทษเหตุผิดพลาดไม่คิดหลอกใครหลังดราม่าพิมรี่พายกล่องตักสุ่มได้แผ่นทองขายไม่ได้จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแล้วด้านในเงินกับครูเบียร์นุติยาแฟนสาวล่าสุดกล่องตักสุ่มก็จอดดราม่าทองที่ได้ไปของปลอมเลยลูกค้าวิจารณ์ทองปลอมโดย
เมเงินออกมาชี้แจงทางเพจครูเบียร์นุติยาว่าดราม่ากล่องตักสุ่มบางคนได้ทองปลอมไปบ้างบางคนยังไม่ได้ของบ้างอยากชี้แจงว่าตักของเราแค่ตักละ280บาทเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงทุกคนเรื่องทองปลอมเป็นข้อผิดพลาดของคนแพ็คเราจ้างคนแพ็คมาแล้วเขาไม่รู้ว่าทองข้างในเป็นทองปลอมถามว่าทำไมเอาทองปลอมมาเพราะเข้าไปในสัตว์ที่ตักแล้วเหยียบไปจะทำให้ทองเสียหายได้คนแพ็คไม่รู้ก็แพ็คไปทำให้การส่งผิดพลาดไปทำให้มีดราม่าใน TikTok กว่ามีการส่งทองปลอมแต่ทองที่เราส่งเป็นทองจริงทำให้คนสั่งตักมาเสียหายพยายามติดต่อทุกคนเพื่อส่งทองนั้นมาแล้วส่งทองใหม่ทองจริงไปให้ทุกคนไม่คิดจะโกงเงินบอกด้วยว่าคนคิดว่าตักของน้อยบ้างทุกคนอาจจะหวังมากไปสบู่2ก้อนก็200แล้วของอย่างอื่นอีกรวมค่าส่งอีกก็คุ้มใครได้สบู่3ก้อนเกินคุ้มแน่ไม่ได้หลอกใครเราเป็นเน็ตไอดอลเราทำงานตรงนี้ถ้าผิดพลาดเสียหายผมกับน้องเบียร์ที่โดนความผิดพลาดครั้งนี้ขอโทษด้วยบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตสอนผมได้เยอะนักปั้นมือทองร่วมเฟรมบุญนำพากาโตะรีบไปหาเลยหลังเอสุภชัยติดต่อมาอดีตยาหม้อใหญ่สอนผมได้เยอะหลังจากเพจพี่หลวงกาโตะขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองโพสต์ภาพอดีตหลวงพี่กาโตะกับนักปั้นมือทองเอสุภชัย2คนพี่เอสุภชัยครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ครับขณะที่วันที่5กรกฎาคม65 Facebook พงศกรจันแก้วโพสต์คลิปขณะกาโตะไปเจอกับเอสุภชัยนักปั้นมือทองพร้อมข้อความว่าพี่เอน่ารักจริงๆครับก่อนจะไลฟ์สดเผยถึงเอสุภชัยด้วยว่าพี่เอน่ารักมากจริงๆพี่เอเรียกไปก็รีบไปหาเบอร์ได้ก็โทรมาไปเลยเราไม่ได้ฉวยโอกาสแต่ผมถือว่าโอกาสบุญนำพาพี่เอชอบทำบุญมากผมเพิ่งติดตามพี่เอจริงจังทำบุญช่วยคนเยอะแยะไปหมดเสื้อผ้าพี่อ้ำพัชราภาพี่เอก็ไปซื้อมาขายถูกซื้อมา 3-4 แสนมาขาย 1,000-2,000 ก็ไม่ได้อะไรแต่พี่เอยากทำกาโตะบอกด้วยว่าผมเคยพูดทำดีแล้วยังโดนด่ายังดีกว่าไม่ทำหาแล้วมานั่งด่าคนทำความดีเอาไว้มันจะพลาดหรืออะไรที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันผมมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะเลยโดยอดีตพระกาโตะบอกด้วยว่ามีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วThank you.